และตอนนี้นะครับพบกับผมกุ้งสุทธิราชกับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับผมคุณผู้ชมเห็นหินในมือผมไหมครับอาจจะมองว่ามันก็แค่เป็นหินธรรมดาก้อนหนึ่งครับที่บางทีอาจจะเดินเตะไปเตะมาโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันมีค่าอะไรครับแต่ผมจะบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามองเห็นคุณค่าของหินเหล่านี้ครับบอกได้เลยว่าถึงกับรักหินเหล่านี้มากเลยนะครับรักถึงขนาดสะสมครับสะสมมากจนเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยครับมีเป็นหมื่นก้อนครับและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ Redstone Museum ครับพิพิธภัณฑ์หินแปลกแห่งนี้นะครับอยากรู้มากเลยนะครับว่าหินเหล่านี้มันจะมีค่ามากแค่ไหนตามมาเลยครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับผมรู้ว่าคุณลุงเนี่ยชอบสะสมหินมากอยากรู้ว่าหินที่นี่เก่าแล้วก็แพงแค่ไหนครับหินไหนนี่ตามกองธรณีเข้ามารู้เนี่ยอายุของหินนี่อย่างมากต้อง200ล้านปีขึ้นไปแล้วไอ้ที่ว่าหินราคาแพงเนี่ยราคาแพงมันอยู่ที่คนรักคนรักราคาเท่าไหร่เขาก็เอาเขาก็ซื้อถ้าเขาไม่ชอบให้เขาฟรีๆเขาก็ไม่เอามันหนักคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับสำหรับหินเหล่านี้ถึงแม้ว่าสำหรับบางคนอาจจะมองแค่เป็นของไร้ค่าแต่เมื่อคุณลุงบรรยงได้นำมาบวกเข้ากับแนวคิดและศิลปะก็สามารถทำให้หินที่ไร้ค่ากลายเป็นก้อนหินที่มีค่าขึ้นมาได้สุดยอดสุดยอดคุณลุงผมอยากไปดูจังเลยอะอันไหนหินก้อนไหนที่ว่าเก่าแก่มากที่ลุงเก็บมานานมากแล้วก็หินก้อนที่แพงที่สุดนะครับก้อนนี้อะนะก้อนนี้ครับก้อนนี้เคยอยู่หน้าปกของพิพิธภัณฑ์เลยโอ้แล้วก้อนนี้ไปเกาหลีไปโชว์ที่เกาหลีไปโชว์ที่ญี่ปุ่นอันนี้นานไหมครับหมายถึงว่าอายุของหินก้อนนี้ครับก็200ล้านปี200ล้านปีครับผมเห็นป้ายอะป้ายชื่อเนี่ยครับลุงครับสองฟากฝั่งลิงร้องเสียงไม่สิ้นเรือน้อยคล้อยผ่านหมื่นช่องผาหมายความว่าไงครับลุงครับอันนี้เป็นก๊อกกอนของสมัยรัชวงศ์ซ่งของจีนครับเลยก้อนนี้หินก้อนนี้ก็จินตนาการว่าอันนี้เป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำไหลอยู่ครับอันนี้สองฝั่งภูเขาสูงมากเลยภูเขาสูงเป็นป่าครับมีจินตนาการว่าในป่านี่มันต้องมีลิงมีเสือมีสัตว์มีอะไรแต่ในน้ำแม่น้ำไหลเชี่ยวคุณผู้ชมครับก้อนหินทุกก้อนในนี้ล้วนแต่แฝงไปด้วยงานศิลปะชนิดที่เรียกได้ว่าทุกก้อนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับก้อนหินเหล่านี้นะครับโอ้โหคุณผู้ชมหินทั้งห้องครับเยอะมากนี่คำนวณจากสายตานี่ครับนับไม่ถ้วนเลยครับคุณลุงครับหินในห้องนี้มีกี่ก้อนครับหลายพันชิ้นฮะหลายพันชิ้นเกือบหมื่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยเกือบหมื่นฮะหินแต่ละก้อนเนี่ยมีลวดลายที่ให้เราจินตนาการได้แบบว่าไม่รู้จบจริงๆตอนนี้นี่ครับสะดุดตาเห็นไหมหินก้อนนี้ครับคุณลุงตั้งว่าสเนกงูมันมาโดยธรรมชาติแบบนี้เลยใช่ไหมครับธรรมชาติแบบนี้เลยบางคนอาจจะมีจินตนาการที่ต่างจากคุณลุงไปนะครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคุณลุงในมุมมองของคุณลุงนะครับว่าหินแต่ละก้อนเนี้ยมันคืออะไรนี่แสนห้าครับก้อนนี้แต่ถ้าเกิดคนเล่นหินจริงผมว่าเขามองว่ามันไม่ได้แพงเลยใช่ไหมครับครับเพราะมันหายากถ้าคนชอบก็วงก็ไม่แพงอ่ะครับถ้าคนไม่ชอบ500ก็ยังแพงถ้าเกิดรวมๆในห้องเนี้ยหินทั้งหมดเนี่ยคุณลุงประมาณค่าก็หลายสิบล้านคุณลุงครับครับนี่เป็นหินที่เราเห็นกันในโลกมนุษย์เนี่ยแล้วมีหินนอกโลกไหมครับมีห้าอยู่นี่มีด้วยครับโอ้ลุงเก็บกระทั่งหินนอกโลกครับครับไหนครับคุณลุงครับนี่ครับคุณผู้ชมหินนอกโลกครับเดี๋ยวผมลองยกครับโอ้โหไม่ขึ้นเลยคุณลุงนี่เก็บหินในห้องนี้เยอะแยะมากมายจริงๆคือทั้งห้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแล้วต้องบอกว่ามีทั้งหินในโลกหินนอกโลกหินจังหวัดต่างๆหินต่างประเทศด้วยครับก้อนนี้หินหยกฮะโอ้นี่หินหยกครับครับหินหยกของพม่าหินหยกพม่าทั้งก้อนเลยครับสีสวยมากครับคุณผู้ชม
สีแบบมีสีหยกแล้วก็สีแบบขาวแบบบริสุทธิ์มากก้อนนี้แพงไหมครับลุงก้อนนี้ก็ประมาณแสนกว่าคุณลุงครับครับผมเห็นหินก้อนนี้ครับครับก้อนนี้เป็นฟอสซิลครับเป็นฟอสซิลครับฟอสซิลหอยฮะโอ้ของสมัยไดโนเสาร์เลยสมัยไดโนเสาร์เลยนะครับนี่มาจากที่ไหนครับฝรั่งเศสฮะฝรั่งเศสครับคุณลุงอันนี้ได้มายากไหมก็ขึ้นเครื่องมาขึ้นเครื่องมาต้องซื้อตั๋วให้มันนั่งเครื่องมาซื้อตั๋วให้ฟอสซิลหอยนั่งมาโอ้โหนี่ถึงกับซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับส่งตรงมาจากปารีสจากฝรั่งเศสครับมาตั้งอยู่ที่นี่ครับราคาประมาณ 500,000 ครับประมาณ 500,000 ครับคุณผู้ชมแล้วดูแล้วครับมันความสมบูรณ์ของหินก้อนนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากโอ้โหหินฟอสซิลหอยก้อนนี้นั่งเครื่องมาจากต่างประเทศเลยแหละครับเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าใช้ไม่รักจริงคงทำแบบนี้ไม่ได้แน่ผมอยากรู้ว่าหินก้อนไหนที่คุณลุงหายากมากครับมากับเส้นก้อนนี้ฮะก้อนไหนครับก้อนนี้ก้อนนี้ครับครับก้อนนี้เป็นหินแม่น้ำโขงหินแม่น้ำโขงครับยากขนาดไหนครับคุณลุงยากครับเราไปแล้วเรียกชาวบ้านเขาพาเราไปให้ชาวบ้านพาไปครับนั่งเรือไปกลางแม่น้ำโขงในชายหาดบางจุดเนี่ยแม่น้ำไหลเชี่ยวฮะไหลเชี่ยววนแม่น้ำวนเลยนะครับวนเลยเรือล่มลงไปเนี่ยจะศพจะไม่เห็นเลยคือพูดง่ายว่าคุณลุงนี่เอาชีวิตเข้าแลกเลยกับการที่จะได้หินก้อนนี้มาเนี่ยและที่สำคัญคือหินทุกก้อนเนี่ยคุณลุงต้องเห็นด้วยตาตัวเองใช่ไหมครับเห็นด้วยตาตัวเองอุ้มด้วยตัวเองมาอุ้มกลับบ้านให้ได้ครับครับคือทุกก้อนที่เราเห็นอยู่นะครับในห้องนี้ต้องผ่านสายตาคุณลุงคุณลุงต้องเลือกกับมือเลยครับคุณผู้ชมครับหินแต่ละก้อนของคุณลุงยันยงเรียกได้ว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะครับซึ่งก้อนหินแต่ละก้อนที่ได้มานั้นคุณลุงบอกว่าต้องได้เห็นกับตาต้องได้จับกับมือคุณลุงถึงจะยอมซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูหินก้อนนี้มีหินอะไรครับเหมือนแผนที่ประเทศไทยหินแบบเป็นแผนที่ประเทศไทยเลยครับครับก้อนนี้นี่ครับ คุณลุงตั้งชื่อว่าแหลมทองครับแล้วดูลักษณะของหินก้อนนี้ครับเหมือนแผนที่ประเทศไทยมากและที่สำคัญคือมันลักษณะเป็นแบบนี้โดยที่ไม่มีการตกแต่งไม่มีการตกแต่งครับมันมาโดยธรรมชาติแบบนี้จริงๆครับคุณลุงครับก้อนนี้ผมจินตนาการเลยตอนนี้ครับเหมือนกระต่ายใช่ไหมครับครับเหมือนกระต่ายฮะเพราะเหมือนมากครับเหมือนมากเลยครับมีทั้งกระต่ายมีทั้งนกแก้วอันนี้นกแก้วครับคุณลุงคิดยังไงครับถึงแบบอยากจะเก็บหินเหล่านี้อันนี้ก็มาก็ความสวยงามของหินมันมีเสน่ห์ดูแล้วมันก็อยากได้ครับคือเอามาตั้งไว้ในบ้านแล้วรู้สึกว่ามันก็สวยดีฮะครับแล้วหินก้อนไหนที่คุณลุงว่ามันแพงที่สุดครับใช่ก้อนนี้ก้อนนี้ครับแพงที่สุดครับดูแล้วเหมือนนกเพนกวิน2ตัวเนี่ยนะกอดกันจูบกันดูครับมันมีลวดลายครับเหมือนคอมันเหมือนนกเพนกวิน2ตัวกำลังจูบกันอยู่ครับถ้า2เส้นนี้มาอยู่ตรงกลางนี่มันก็ไม่สวยครับพอดีมันอยู่ในมุมคอมันเลยแพงนี่เท่าไหร่ครับลุง540,000 500,000กว่าโอ้โหคุณผู้ชมครับและสำหรับก้อนหินที่แพงที่สุดในที่นี้ก็คือเจ้าหินก้อนนี้แหละครับซึ่งมีมูลค่าถึง500,000 บาทเลยนะครับคุณผู้ชมบางสิ่งบางอย่างนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของมันครับแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ลองสะสมอะไรสักอย่างนึงนะครับเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมรักนั่นแหละครับคุณผู้ชมจะรู้ว่าสิ่งที่เราสะสมนั้นนะครับมีคุณค่าทางจิตใจที่ประเมินค่าไม่ได้ครับเหมือนอย่างที่คุณลุงบรรยงนะครับได้เก็บสะสมหินเหล่านี้นะครับที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงบรรยงมากนะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพบกับสิ่งสวยงามที่มีคุณค่ามีมูลค่าทางจิตใจแล้วก็มีปรัชญาที่คุณลุงได้จินตนาการผ่านหินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับครับขอบคุณครับและผมขอการันตีเลยว่าเรื่องอัญมณีธุลีดินนั้นอึ้งทึ่งเสียวจริงๆครับ